นำโชคมาฝากปุยฝ้ายณัฐพัฒน์ล้วงหายปิงปองลั่นอย่าลืมกลับหัวท้ายบันเทิงวันที่16สิงหาคม2567 12:27 น.โค้งสุดท้ายวันนี้รวยปุยฝ้ายณัฐพัฒน์นำโชคมาฝากแฟนๆคอหวยล้วงหายปิงปอง3ตัวตรงลั่นอย่าลืมกลับหัวท้ายกลับไปกลับมากันด้วยสายบุญตัวจริงสำหรับนักร้องสาวปุยฝ้ายณัฐพัฒน์วิภัทรเดชตระกูลหรือปุยฝ้าย AF เมื่อมีโอกาสก็จะไปทำบุญเพื่อเพิ่มความสิริมงคลให้กับชีวิตล่าสุดปุยฝ้ายได้เดินทางไปทำบุญที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครพร้อมถวายน้ำพริกโดยเจ้าตัวยังถือโอกาสพาเดินชมบริเวณวัดให้อาหารปลาอีกด้วยซึ่งต่อมาปุยฝ้ายก็ได้เดินไปยังบริเวณจุดที่คล้ายๆถ้ำมีรูปปั้นฤาษีตั้งอยู่ด้านในพร้อมกับหายที่วางอยู่ด้านหน้างานนี้ปุยฝ้ายจึงไม่พลาดที่จะขอเลขเด็ดมาฝากคอหวยซึ่งเลขที่ได้นั้นปรากฏเป็น8 2 7ทั้งยังบอกด้วยความอารมณ์ดีด้วยว่าหัวท้ายกลับไปกลับมาที่มาฟายอี้ขีดล่างนาตาแผดเลขาปปช.ตีเส้น6เดือนไต่สวน44ส.ส.อดีตก้าวไกลลงชื่อแก้ไขหมู่112การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 12:10 น.เลขาปช.ตีเส้น6เดือนไต่สวน44ส.ส.อดีตก้าวไกลลงชื่อแก้ไขหมู่112ใครจะโดนชี้มูลว่าผิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของปปช.ยันทำครบถ้วนวันที่16สิงหาคม2567ที่สำนักงานปปช.101นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการรบปปช.กล่าวถึงความคืบหน้าการไต่สวน44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลกรณีร่วมกันลงชื่อแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าขณะนี้ปช.มีการไต่สวนแล้วพบว่ามีมูลเบื้องต้นจึงเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบเพื่อให้โอกาสชี้แจงและนำพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาและหลังจากมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีการสรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการรบปช.วินิจฉัยต่อไปปปช.ไร้กังวลสอบจริยธรรม44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลลงชื่อแก้มาตรา112ขณะที่ห่วงระยะเวลาเราไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนเนื่องจากคดีนี้มี44ส.ส.และทุกคนก็ไม่สามารถมาชี้แจงได้พร้อมกันบางท่านพร้อมบางท่านอาจจะยังไม่พร้อมและกฎหมายเปิดโอกาสให้ขยายระยะเวลาในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเช่นเจ็บป่วยแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นตนขอกำหนดระยะเวลาประมาณไว้6เดือนนายนิวัติชัยกล่าวอีกว่าต้องให้โอกาส44ส.ส.ชี้แจงอย่างครบถ้วนส่วนใครจะโดนชี้มูลว่าผิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการรบปช.ซึ่งกระบวนการยุติธรรมต้นทางต้องยุติธรรมไม่เช่นนั้นไม่ต้องมีปปช.ดังนั้นกระบวนการไต่สวนคือการกลั่นกรองตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนเป็นธรรมแก่ผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาจากนั้นจะส่งให้อัยการกรองอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่มีข้อสังเกตการอย่างไรและส่งเรื่องไปยังศาลตรงนี้จะถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบและยืนยันว่าปปช.ทำครบถ้วนบิ๊กป้อมเปิดสำนักงานโอลิมปิกไทยต้อนรับฮีโร่นักกีฬาก่อนขึ้นขบวนฉลองปารีสเกมวันที่16สิงหาคม2567 13:19 น.หลังจากทัพนักกีฬาไทยปิดฉากผลงานในศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยผลงาน1เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจบอันดับ44จ
จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน206ประเทศโดย1เหรียญทองได้มาจากเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิง3เหรียญเงินจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารแบดมินตันชายเดี่ยวฟางธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมายกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชาย2เหรียญทองแดงจากออยสุรจนาคำเบ้ายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงและบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFจัดขบวนแห่ฉลองชัยนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลไปตามเส้นทางต่างๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเริ่มขบวนแห่ฉลองความสำเร็จนักกีฬาไทยมีพิธีอัญเชิญของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานของขวัญช่อดอกไม้และกระเช้าให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลสร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนคณะกรรมการโอลิมปิกในโอกาสอันเป็นมงคลนี้โดยบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรกล่าวว่าหลายสมาคมประสบความสำเร็จทำผลงานได้อย่างน่าพอใจและทำให้นานาประเทศได้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งทัพนักกีฬาไทยยังสามารถรักษามาตรฐานผลการแข่งขันกีฬาระดับโลกไว้ได้อย่างงดงามและยังได้สร้างชื่อเสียงจากการได้รับเหรียญรางวัลรวมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกเหรียญทองสองสมัยติดต่อกันนับเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและเป็นประวัติศาสตร์ที่จะต้องถูกจารึกไว้เชื่อว่าผลงานครั้งนี้สะท้อนความสำเร็จได้ตามเป้าอันเกิดจากนโยบายสำคัญที่ตนให้ไว้โดยเฉพาะเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามนักกีฬายังคงต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องทุกสมาคมจะต้องนำประสบการณ์จากการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขและถอดบทเรียนเพื่อสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นในรายการแข่งขันอื่นๆต่อไปฝากให้สมาคมกีฬามุ่งใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยยกระดับผลงานของนักกีฬาทุกประเภทให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงมาตรการป้องกันการใช้สารต้องห้ามจะต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดด้วยเช่นกันจากนั้นเป็นขบวนแห่ฉลองชัยนักกีฬาไทยเริ่มจากเลี้ยวซ้ายออกจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเลี้ยวซ้ายตรงแยกเพื่อเลี้ยวเข้าถนนพิษณุโลกตรงไปตามถนนพิษณุโลกจนถึงแยกสวนมิสกวันเลี้ยวขวาแยกสวนมิสกวันเพื่อเข้าถนนราชดำเนินนอกเลี้ยวขวาแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดเข้าถนนราชดำเนินกลางตรงผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผ่านแยกคอกวัวผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมเลี้ยวขวาไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผ่านหน้าวัดพระแก้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินในผ่านหน้าศาลฎีกามุ่งหน้าเพื่อไปทำเนียบรัฐบาลผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดมุ่งหน้าถนนราชดำเนินนอกตรงตามถนนราชดำเนินนอกถึงแยกสวนมิสวรรณแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกซึ่งตลอดเส้นทางขบวนแห่ฉลองชัยประชาชนต่างร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทย